ดังไฟอยู่ปากมันเขาขึ้นจอมันแก่แบบหนักปีนมาเนาะเวลาหนังสบายดีทุกคนสบายดีดูเอาเคยกันตอนว่าเราเปิดกล่องมันเป็นแบบนี้ตอนให้เพื่อนสบายดีก็บ่เห็นเพื่อนออกพอเพื่อนหายตัวได้แล้วมันเพื่อนหายตัวได้แล้วมันว่าทุกคนมื้อนี้มาปิกนิกอยู่ป่าแม่นบ่ปิกนิกมากินข้าวอยู่ป่าป่ามีแต่ภาษาลาวภาษาอังกฤษสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้ไก่ไก่ง่วงนะพี่น้องเมนูตัวใหญ่เขามาเห็นเมนูเมนูไก่ง่วงเมื่อนั้นเห็นเมนูไก่ต๊อกไก่ต๊อกมื้อนี้เห็นเมนูเปลี่ยนเป็นเมนูไก่ง่วงเดี๋ยวสัญญาเหมือนกันบ่ฮาเสียดยังกินสะแปวหลับหลับกับต้มเอามาต้มแล้วก็หลับหลับใส่มะกอกมะกอกซุกยำนี่นะพี่น้องเห็นพี่น้อง FC บอกว่าเซานี้เอ้ยสลัดคือบอนหลับใส่มะกอกเดี๋ยวมื้อนี้จัดเมนูนะพี่น้องเซาร้อยสบายดีร้อยสบายดีสบายดีเห็นแต่เสือเอาสิหลับใส่แบบแซ่บๆนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มะกอกซุกหลายหลายหล่นทิ่มมีแต่ง่วงกินคนบ่ได้กินแล้วพี่น้องบ่ได้แช่แข็งแช่ตู้เย็นยังไหวดอกกินตามธรรมชาติยำมันมีก็กินยำมันบ่มีก็กินยำมันมีกับหลับใส่บักนาวยำมันมีกับหลับใส่บักกอกเดี๋ยวบ่อลายย้ายห่างแล้วพี่น้องค่ะสิมาคั่วไก่นะไก่ตัวนี้ละประมาณ3กิโลแม่นบ่ก็ที่ว่า3กิโลเนาะหยังเลยมึงเด้เฮายังไงยมบางซื่อก็ยังหัวมันเป็นข้าวกากมันเป็นปลาจักสุกตรงนี้อยู่อันประเทศอันนอกเห็นเจ้าอันอยู่ประเทศนั่นก็เห็นพี่น้อง FC ส่งให้เบิ่งนะเทศกาลกินไก่ง่วงนะเบิดไปแล้วเนาะแต่ว่าเฮาบ่มีเทศกาลมีแต่ยามอยากละกินพี่น้องโอ้แมงวันมาละใส่ผ้าดิป้อนจากสิงเกเขาเอาไม่ถึงก็เชื่อแมงวันก็มีเซมอ่ะแมงวันมาอยู่ป่ากันยังมาเซ่ยเมื่อนี้มาเห็ดกินนะพี่น้องอยู่กับธรรมศาสตร์มีแต่ธรรมศาสตร์ล้วนๆเลยอยู่ป่าธรรมศาสตร์อยู่กับธรรมศาสตร์คนกับธรรมดาเป็นผู้หญิงบ้านบ้านธรรมดาธรรมดาเปี้ยวชนะได้รับคานเลยไปเอาซ้ำใหญ่ให้เขาได้บอกเขาได้ซ้ำใหญ่บนหลังมั้ยมีกี่ดินลายบอกกี่ดินลายได้นะเอาซ้ำเอาหมอทางหลังอะร้อยเอาหมอมันดูร้อยทางหลังตัวร้อยเอาก็ยังร้อยนี่ร้อยขาวนี่ร้อยขาวนี่อีร้อยไปแล้วร้อยบอกเอาก็ได้ได้ร้อยมีแต่บอกเอาก็ได้ไปเอาซ้ำมานำไก่ง่วงโอ้เพิ่นเอาไปเสื่องมาทางหลังอันนี้เป็นไก่ง่วงนะทุกคนแซ่อันตัวที่ว่ามันบ่งบอกว่าเป็นไก่ง่วงนะเท่นี่คอมันนี่นี่นะนี่ทุกคนน่าสิเป็นตัวนี้แม่นบ่ไผขอไผโหคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องลาเห็นเขาว่าเอิ้นว่าไก่ง่วงลาคิดว่าอันนี้เนาะแม่นอยู่เป๋แม่นอยู่ค่ะเขาเอิ้นไก่ง่วงนั้นมีแต่เอิ้นตัวง่วงมันน่ะจังว่าถามซาลอยกันตากล่องบ่100 100ตัวแรกเขาเอิ้นว่าไก่ง่วงน่าเห็นไหมจะลอยกันยังว่าฮ้อนมันเลือดลายนี่ก็เฉพาะเขาจังเห็ดลาบเลือดเลือดก็เลยเลือดไก่นะมักลายเลือดมันลายเนาะเข้มบ่เข้มเลยนี่น้ำมันบ่อนที่เขาเอาไปลาบเลือดกินในกระโต๊ะไก่ตัวใดเป็นตะกินที่สุดขาสองขาขาสองขาสองขาดิขาสองขาตะแปรดิสีนสองสีนสีนสีนนี่สีนสองตอนเด้เนื้อคู่อันนั้นคู่ยังพอต้องเบิ่งน้ำไก่อยู่บ่กันเจ๊กันยังหายสแปรพอเนี่ยคู่นะขาไก่สิ้น2ตอนเมื่อนี้มากินแบบพอในเนื่องในโอกาสนึงเนาะทุกคนแบบอยากเลี้ยงเลี้ยงตัวเองก่อนอื่นนะแล้วก็ก่อนอื่นบ่เลี้ยงเจ้าของเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงอยู่คู่มือเนาะทุกคนเพราะว่าคนเฮามันก็ต้องได้กินข้าวทุกวันเมื่อนี้เฮ็ดกินอยู่ใดอยู่ข้างอยู่ข้างสวนเนาะพริกอีพ่อน้องนี่พริกอีพ่อกับอีแม่เป็นยังคือเนาะสวนพริกอีพ่อกับอีแม่เพราะว่าลูกๆน่ะบ่ค่อยได้มาฮดซอยพ่อเฮาบ่ปากเด้เฮาบ่ปากเด้แต่ว่าเฮาเคยมาเด้เฮาฮดเคยมาแล้วมาหักบ่ได้ใช่สักแป๊ดฮดคุมื้อฮดคุมื้อเพิ่นอาบน้ําแล้วฮดหัวเจ้าของคุมื้อบ่สวนคนเลยบ่อยากซื้อเดี๋ยวบ่ว่าหลายคนไปยั่วสลัดเว้าจังได๋มีดพันมือเจ้าของโอ้เนียงมันบักใหญ่เด้นี่ใหญ่บ่ไก่น่ะจะกินยังมันหลายที่สุดมันเบิดในกระโตมันอยากหังโอ้โหก่อนได้กินหัวมันเดี๋ยวตัดให้เพิ่นเลยตัดให้บ่เอาบ่ตัดแล้วเมื่อยเยอะสบายแต่ผู้นอนถ่ากินนี่แหละ
านอนขายอยู่ในศาลสุดนานแล้วได้ซูมาบักหน่อยใช่หลังจากที่เฮาต้มน้ำแล้วเฮาก็สิมาเอาหัวสิไข่ไปใส่ 2,000 เอาเอามือบิดเอาบ่ได้ใส่ขึ้นไปมือน่ะมาเอาไปตำกินนั่นซอยเอาแห่งอ่ะบิดนะเอาไปเอาผ่านนี่เอาฮะเอาผ่านนี่เอามือเด็ดเอาเด็ดมันคิดแบบเอาไปสั่นมือบ่ลายแล้วเอาไปหน่อยนึงไปถ่ายคลิปมาหอดเถื่อนประมาณ4โมงหาโมงแรงกันเลยบ่ได้หดง่วนกระเพาะน้องงัวปวดน้องงัวนี่ไม่นี่มื้อนี้ก็ว่าสิหดนี่แหละมันสิหดอยู่มื้อนี้เอาปลาไหลไปเลยบ่เอาสักนึงก็ได้เอาแบบง่ายๆดึงเลยคือดึงนิ่งได้ FC ตกน้ำเลยตากล้องก็ลงไปถ่ายอยู่น้ำขึ้นมาแต่ว่าสามันสิเห็นติก็บ่เห็นหน้าผู้เฮ็ดแต่ว่าชุมฮาวน่ะแผนงจังเลยมื้อนี้น่ะสลัดน่ะเพิ่นลำเอียงให้ชุมฮาวน่ะมาล้างขี้ไก่เท่าไรเนาะบัดเช้าข้าวกับสลัดผัดให้เฮ็ดเฮ็ดจังเลยเก็บผักคือว่าแล้วเวียกผู้หญิงเวียกคนงามก็เก็บผักเวียกเบาๆบอกว่านี่ก็200หน่อยใจแล้วตายแม่นทุกคนแบบใหญ่เฮามาล้างอยู่น้ําน้ําน้องเฮาแล้วเฮาก็สิเอาไปใส่ในอีกเทื่อนึงเอาไปใส่อันใส่น้ําอนามัยน้ําดื่มเนาะทุกคนหลายเทื่อนึงจังซี่ไปเฮ็ดอาหารเอาดูลายหมอลายไปเลยเดี๋ยวสิให้สาวขาวไปถ่ายอยู่เพิ่นต่อยไก่หลังจากที่เฮาซับละเอียดเรียบร้อยแล้วทุกคนหมอตอนนี้กําลังห่อนสาแปห่อนสิไข่ใส่เลยกับเกลือต้มไก่ลงไปเลยรู้สึกว่าหมอมันสิน้อยหัวไก่3โลแต่ว่าหมอน่ะโลเดียวเจ็ดหมอยังคิด1คิด1แซ่บบ่อือควันเฮาดังอันเป็นอันไผแบบพื้นแบบนี้มันสิควันคนถ้าเป็นเตาอยู่เพื่อนน่ะบ่ควันแต่ว่าไผสิถือมาได้เอาอย่างมันถือมาสำนี่น่ะโหเตาน่ะเลือเป็นกระบิกเนี่ยน่ะเต็มดีเลยเต็มเนาะบ่แน่เอาใส่บ่ซาใส่บ่ใส่บ่ตากล่องซาซามันใส่บ่ยอกสิซื้อไผสิกินซาหรือว่าหลักไว้สูบผู้เดียวบ่เดี๋ยวทุ่มสิใส่น้ําเสริมสิแห้งอีกลดได้แม่เกาะบ่บ่ตัวน่ะเอาไว้อันนี้ไว้บ่ไว้ก่อนน้ําหอมๆจักเอาลงน้ําหอมจักลงซุปนี่ก็เอาไว้น้ําหอมจักลงเนาะเพราะซุปนี้เฮาสิลาบติแต่ว่านังเอาลงก่อนก็ได้มันนานเปื่อยนังไก่อันนี้นังหลายๆพี่น้องหลายกว่าสิหลายกว่าสิอีกข้างในก็บักใหญ่ไก่นี่คุ้มค่าสำกับเป็ดผูใหญ่ซองโตเนี่ยเนื้อมันลายเนาะแม่นบ่เฮาบ่เคยกินเป็ดผูใหญ่เนาะเป็ดแม่ค่ะแต่ว่าอันนี้น่ะตัวแม่มันสิแต่ตัวเป็นตัวผูคือสิตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเฮาเอาหางหมูแดงมาใส่เนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่มีสมอยู่นี่อยู่ป่าหางหมูแดงมาใส่ต้มถามมันพดก่อนจักหน่อยเนื่องจากว่าหมอเขามันล้นเขาก็เลยสิมาเปลี่ยนหมอใหม่เปลี่ยนแต่หมอแล้วพี่น้องแต่ใจว่าเคยเปลี่ยนอย่าบอกนะเอียงก็ขาวถาตะวิจารหอมเด้อสีแดงมันก็บักหลายเนาะใส่บ่ได้แล้วบ่บ่เคยต้มไก่แล้วแบบมันเลือหมอสำนี้จักเถื่อพี่น้องที่จริงแล้วนะมันเลือหมอก็แบ่งไปให้คนอื่นเขาก็ได้อยู่ได้อยู่ครับครับขยับเดินพื้นได้อยู่แล้วมั้งพอดีบัดนี้นะพอดีไอ้ก้อยกินบุฟเฟ่เอาอีกแล้วมื้อนั้นมื้อนั้นนะพี่น้องกินตำบักกล้วยกับตำปี่เอ้ยมีอยากกินกล้วยไก่ง่วงไอ้ก้อยอยากกินไก่ง่วงไปซื้อเถินไปซื้อเถินหลานก็เลยบอกว่าโอ้ยเลี้ยงคนมื้อหลายมื้อละแสนมื้อละแสนก็บ่ไหวแล้วเนาะหัวหน้าก็ได้มื้อนี้อยากกินไก่ง่วงอยากกินบุฟเฟ่บัดนี้นะไปรอไปกินบุฟเฟ่ป่ะสิกินไก่ง่วงกับพี่ขาวเด้อเอาโอเคเนาะให้อีลอยไปกินบุฟเฟ่ผู้เดียวโอ้ยคนไปนั่งกับบ่ม่วนปะกอนเด้อย่างน้ำหลังมายังไว้ก็ย่างน้ำหลังสลอยเอาบ่เฮ็ดดินเฮ็ดจำนี่คือฮะ
บ่อยากได้เฮ็ดดินอยากได้เฮ็ดไข่โอ้ยป๊าดก่อนรถมาแล้วไปซิงรถนะแม่ตอนนี้น่ะหมออันเถอะตอนนี้น่ะเพิ่นน่ะกำลังแบบเพิ่นยังมาเป็นหมอผีบ่ซิงหลังนั่นซิงหลังผู้นี้พี่น้องหลักก็คือยานอยู่มาปลุกน่ะแต่ประมาณ 6:00 น.แต่ว่าหลัดน่ะตื่นแล้วหลัดตื่น 7:00 น.แต่ว่าเพิ่นน่ะมาปลุกขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งมันมีผู้นอนบ่มีผู้ใดลุกจักคนลงไปแล้วขึ้นมาใหม่แม่มันก็เลยถามอันอีแม่ว่าเป็นอีหยังลูกชายขวัญน่ะคือไปแต่เฮือนเขาอยู่เบิดมือเฝ้าเบิดมือบ่เว้นจักเขาหยอกหยังเขาหยอกว่าใส่เสื้องามแล้วก็หยอกว่าหายโตเป็นบ่ก็หยอกบ่เสื้อไปเบิ่งนะคลิปก็เด็กน้อยในคลิปบ่ก้อนอ่ะบ่ก้อนหายตัวเป็นก็เลยติดใจจนบ่ไปใส่มายืนเผานั่งเผานอนเผาอยู่บัดมื้อข้าวก็บ่ได้กินแต่ที่สําคัญก็คือแบบเสื้อน่ะบ่ได้เปลี่ยน2มื้อแล้วบ่ได้เปลี่ยนคือบ่เอาติดข้าวลงมานําโอ้โหโอ้เริ่มสิบ่ซิงลั่นนั่นล่ะเริ่มสิร้อนแล้วเนี่ยทุกคนบ่ได้เบิดไดนี่ล่ะยังๆอยู่อันนี้เอาไว้แช่เย็นไว้เป็นหยังหลับเลยก็ได้บ่ได้หลับอันบ่ก็แซ่ดออกพี่น้องสิหลับถ้าเอาไปแซ่เย็นก็แล้วมาเฮ็ดคือเก่าต้มเทื่อเดียวแล้วเลยนะพ่อจังได๋ก็ล้างหม้อเทื่อเดียวพ่อมันจะกลายใช่แล้วมันดําเบิดแล้วหม้อนั้นฮะเอาต้มไก่สุกหรือบ่กินติฮะบ่ก่อนมันสุกก็ได้นี่ไอ้ลอยก็แบนขาวสิกินตับมันก่อนล่ะนี่บ่กินบ่เขาจะมีคนไปเอาห้างหมูแดงหมอห้าผดเหรอหมูห้างหมูแดงอ่ะเพราะว่าห้างอยู่ในป่าไม่ไงนี่ไงได้แล้วเนาะทุกคนห้างหมูแดงโอเวอร์เลยคิดว่าห้างหมูแดงนี่ห้างตัวนี้ห้างอะไรแม่มันบ่หลายปานใดเอาไปใส่หม้อได้ก็เฮ้ยเบิ่งแม่แล้วก็เรียกว่าสิเอาฮีลี่ทีมเซเว่นบายมันก็ได้ใบสมกวยนี่นะทั้งเทิงในแห่งงามนะ100กรัมมาดูหั่นล่ะกรัมมาดูกรัมเอาเบิดแม่มันน่ะเออกรัมมาไปใส่อย่ากรัมแห้งแล้วเด้อน้ําในก้นมันสิแตกมันสิผสมทั้งหมดแดงก็ลายอยู่แล้วมันทุกคนเพราะว่าเมื่อนี้เฮาเฮ็ดกินอยู่ในป่ามันสีไตคือแค้นอย่าหักแห้งแล้วต้นหว่าต้นนี้ไอ้ปลูก 200,000 เพิ่นซื้อเบี้ย2ต้นถ้าบ่น่ะซื้อเพิ่นซื้อเบี้ยมันมาแต่ผู้ซื้อมาแต่ผู้เก็ดผู้มาแต่แค่มาบ่าโหมากินเนาะแต่ก็เอามาเลยแล้วก็เอาไปก็ว่าผู้ฮู้นะเดี๋ยวได้ผู้ก่อนส่วนให้ตรงนี้อื้อหือขึ้นหน่อยพอละเค้าพอละแล้วใบตองดำๆมันตกลงเลยเจ็บสำนีจิบจิบไอ้ที่แถวบางใจให้บ้องอ่อยเศร้าลอยขึ้นพิษหรอกคือเอาแป้งนัวใส่ใส่บ่จิ้มดูอียังติดแต่นี่มากระบาดหอมดิเห็นยังไม่ต้องกุ้งนะคันล้างให้ซิมดูเผาหมอยอ่านเด้อครับถูจักความเลยเก็บใบตองไม่เห็นยังทำเนี่ยเก็บไม่เห็นยังบอกเอฟซีดูเก็บไม่เห็นยังใบตองเนี่ยมันอันมามันอันมาว่าห้องนั่งห้องนั่งเป็นยังคือห้องนั่งคือบ่อนั่งรถไม่อันเนี่ยว่ามีแต่ขี้ดินมีแต่ขี้ดินเอาเวลาไปกินข้าวอยู่ป่าบ่ต้องนั่งอย่างนั้นเขานั่งขี้ดินเขาก็กินอิ่มแหละเอาเป็นว่ามื้อนั้นน่ะกินต้มไก่แซ่บก็แล้วกันเนาะเพิ่นเอาไปตองมาห้องนั่งไปแล้วพี่น้องไปบอกเป็นมื้อคลิปแรกของบอกรเลยที่ FC ฮู้จักนะเดี๋ยวสิเอาอันส่วนที่เฮาอันเลาะแต่เนื้อมันเรียกว่าซีดมันก่อนอย่าพอมื้อนะครับกินก่อนให้มันกินก่อนแม่จังมื้อจังน้อยจังมื้อจังน้อยจังมื้อสุกแล้วนี่เอาซุ่มนี่ไปหลาบเนาะทุกคนหลาบบ่ไหวส่วนซีดกำลังมันเละนี่มันเค้าหลับยาเสียนหลับสองสาวในใส่ทั้งพี่น้องจังไรตั้งแต่โตจังไฮโตเมื่อจากก่อนหลับใส่มะกอกมันหอมๆเนาะเพราะว่าเป็ดกับอันไก่ง่วงมันคือกันเด้เวลาเขาหลับใส่มะกอกเขากันเขากันแต่หลักๆก็บ่เคยกินเนาะพี่น้องหลับใส่มะกอกในไก่ง่วงเคยกินเธอหนึ่งนี่ปีที่แล้วใส่
นี่หนึ่งข้างบนเออสีดมันจะพูขึ้นมาเองมันเนาะใส่กระลาไปกันครับพ่อพอแล้วนะก่อนเนาะแม่นไปตาแสบอยู่ก่อนไปตาแสบเนาะไปตาแสบอยู่บ่ฮัมเจ็บแต่ว่าไปตาแสบอยู่กาวะเอาอันเอาอันไตมันไปลาบนําเด้เด่นไตมันจองอันแล้วมันสีคือกันอ่ะก่อนเฮาสิลาบเฮาต้องซอยก่อนเนาะพี่น้องซอยให้มันนั่นแหละซอยเอานําบ่แม่นว่าลาบดอกถ้าเฮาลาบเอามันก็สิตอบหน่อยโพดพวกอันเป็ดพวกไก่แบบนี้นะเขาลาบส่วนมากเขาสิบ่ได้ผักมันมุ่นเกลือนหรือว่าซับมันมุ่นคือหมูกับเนื้อดอกแต่ว่าสิซอยเอามาแล้วได้แล้วเจ้าแปรมาแล้วมาต่างกันครับกินเขาอยู่ป่าเนาะบ่ได้ต่างแล้วกินเขาอยู่ป่าเลยแหละกินเขาอยู่นะห่อนเลยทุกคนเพราะว่าตักมาใหม่ๆนี่แล้วเบาก้อนหน่อยนะอยากกินตอนนี้นะกินบ่ฮัมอ่ะบ่ว่าจับไอ้บ่อนอ่ะบ่ FC ด้วยว่าแซ่บอยู่แซ่บอยู่บ่ปากเองแหละแซ่บแซ่บบ่คันบ่ปากขัดยัดเอื่อยบ่ให้กินคันปากขัดเอื่อยพี่สิให้กินอยู่ก็เลยว่าแซ่บเอากับพี่น้องหลังจากที่รถล่มมาแล้วนาบาดก็จนหายแป๋วยังก็จนบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะแม่นบ่ครับใช่มั้ยเออมีเสยเนาะเอ้ยฮะบ่มีข้าวอมข้าวเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยคันบ่หายเมื่อเอาเพิ่นอีร้อยก็อีข้าวบ้านอีตุ่ยบ่มาซื้อกันต้นน้ำมาแห่งเสาะเออซื้อมาแล้วมันใหญ่แล้วมันแห่งขึ้นลายกลุ่มจนสิบ่ขึ้นเนี่ยพี่น้องคันยังได้หลายๆหน่อยซอยมือใส่น้ำเขาตาเคียงหมดแล้วตาเคียงก็บ่ได้แล้วเคียงมันใหญ่เคียงตัวนี้นะซื้อมาน่ะกลุ่มค่าเลยมันบ่มุ่นตัวนั้นน่ะพักไปพักมาแล้วแตกออกพอมันบ่แม่นเคียงเฮาซับดีเขาให้ซอยหอมซอยอย่างที่ซื้อแต่ว่าเคียงอันนี้น่ะซับได้มันเป็นใหม่ของคามเขาว่า20,000ประมาณ60บาทเลยจ้ะ60 70บ่20,000น่ะ70บ่เออแต่มันบ่ได้ใส่เงินไทยมันได้ชมพูใส่เงินกีบเงินไทยมันขึ้นมันเงินไทยแพงถ้าไปใส่แล้วมันขาดทุนตกใจกล่องหันมาใส่หน้าตกใจหันกล่องใส่หน้าแล้วตกใจแล้วล่ะทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวสิมาเข้าสู่ขั้นตอนการลาบเนาะหลายๆพอสมควรเลยสินมันนะไก่มันตัวใหญ่ตอนนั้นมันมาใช้ตัวน้อยเดียวเนาะบ่ซอยเดียวบ่ซอยแล้วแล้วบักลายนี่บักตอนกินแห้งลายหลายคนเห็นขาไก่ง่วงว่าแม่นสิมีงานผูกแขนตอนหลับผู้นั้นตอนหลับผู้นี้บ่แม่นพี่น้องถ้าเป็นงานผูกแขนน่ะบ่อิ่มถ้าเฮาขายกินเองอิ่มมันสิเปิดหิวคำถามอยู่ประเทศนอกมีแมงวันอยู่ตัวบนหิมะตกหลายๆคอมเมนต์มาเลยทุกคนแมงวันหมักอยู่เมืองฮอดเนาะเออมักอยู่เมืองฮอดบ่เพิ่นบ่อยู่เมืองหนาวเป็นหยังเกิดแมงวันเอ้าถ้วยใหม่ไผหูตอบมาลูกก่อนก่อนเป็นหยังเขาเกิดแมงวันก่อนเป็นหยังเขาเกิดแมงวันมันสมเด็กน้อยรู้จักเบิดได้เบิดตอบได้เบิดเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมาสลาดเวลาเฮาถามหยังมีคําตอบเบิดถึงสิถูกหรือบ่ถูกก็แม่นที่แต่ละสลัดนี่เป็นอันนี้นะแพงกว่าแฮงเอาล่ะครับเออบ่มีเล็บเล็บบ่มีเวลีมีจ้ะนี่คันกอกก่อนมากอกนะพี่น้องมันบ่ได้สมปานใดแต่ว่ามันเฮ็ดให้หอมมันจะมีความหอมหอมหอมกลิ่นมันนะคือก็เฮาตําใส่หม้อหุ่มหุ่งนะบ่ได้เก็บทอดเลยอืมมันมีความผาดกูเฮ็ดข้าวไข่เฮ็ดน้ําด้วยซะเห็นว่าจับเต็มมือเต็มตีนนั่นนี่ก็อย่าขี้เดียดขี้มือเด้อพี่น้องเล็บตัดสั้นๆบ่มักเล็บยาวดิก่อนกินอยู่ก่อนค่ะแม่นเอื้อยคั่นเนาะนี่นะกินอยู่ค่ะแม่นว่าเอื้อยคั่นคั่นแบบคักๆขี้เดียดอยู่กินแต่ว่ามันเป็นหยังคือกินแซ่บคือเก่าแล้วเนาะจักสิถามยังได้เวลาปรุงหม้อแล้วหอมเฮ้ยเอามาอ่านบอกยากใส่กล่องโอ้ยไอ้พี่ก็ไอ้พี่หอนเบิดโอ้มาของอุ้ยเป็นกุ้งกวยใหม่น้ำจนบกต้มเป็ดต้มเป็ดเดียวต้มเป็ดอะส่วนก็คือแบบย้อนละทางน้ำจนบกนั่งลงครับเด็กหน่อยนะเขายากหน่อยเดี๋ยวสิอันมาปรุงกันลาบอันนี้ก่อน
ใส่น้ำปลาลงไปส่วนผสมเนาะตามด้วยแป้งนัวใส่บัวลายไปไหนเนาะหัวผ้ากับหัวไอแมนเนาะเม็ดใหญ่เม็ดเม็ดใหญ่เราทุกคนคือกันกันในเงินเนาะพี่กันพริกใส่ยันเพชรอยู่หำเพชรอยู่ยันอยู่กับเพชรตามด้วยหอมใบหลับแล้วบ่ยากเนาะพี่น้องหลับกับก้อยกับอันนี้คือกันเป็นไงเขาเป็นยังไงเสียงสุดเจ้าแฟนหลีดตายแล้วไปซิมน้ำห่อนปูเป่าเสียงนักเอาแบบนี้เลยเป็นยังไงเซนัมเป็นยังเอาแบบคุกคิกเลยสรุปแล้วนะก้อยนะพี่น้องก้อยไก่ใส่มะขอนี่จะคือก้อยเลยข้างคนให้มันเข้ากันบวกมันด้วยจังเดี๋ยวเราจะเป็นคนแหลกที่ว่าได้ซีมนะทุกคนข้าวซีมก่อนแล้วก็ล่ะจังสิมันคือแสบป่ะแสบจังซีมมันหนาวเบานั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะบ่เห็ดบ่อยังไงเราไม่น้องเราจะเห็ดน้ำเบิดเทเลอร์อยู่ต้องชิมคำง่ายๆเอาไปเดียวอิ่มเลยจ้ะมึงแย่ยาโอ้มันเป็นหลักการใหม่กักแน่นี่เป็นชิมแต่บวงมันมีความหอมของมะกอกเขาขัวผักบัวหัวหอมตัวอย่างแหละแต่เวลาหยำมันก็โลบโลบอยู่ก็ขัวแม่การที่เราตำเขาขัวบัวแหลกเขาเห็ดให้มันมีความมันในเวลาเราใส่ก้อยใส่ลาบมันจะแบบมีความแบบเวลาหยำไปแล้วมันจะมีความหอมเดี๋ยวหยำขอหัวมันแตกนะเอาใจอีเมย์แต่อีเมย์ไม่ได้มาเบิ่งคลิปนี้หรอกเวลากินแล้วเปลี่ยนคนตักตอนเห็ดนะบ่เห็นเห็นแต่ตอนกินสองเดียวพิ้วหอมพิ้วไปกินหอมมาชอบเป็นนั่งคือต้องบอกว่าพิ้วพิ้วขาดสีมันบ่เวิร์กสีมันมันซอยสลับเบิดหลับเป็นงวงกินเซฟกระทะนี่เซฟกระทะลาสมีลาสมีคันว่าสลัดเห็ดกับเขาแน่นอนเห็น FC บอกว่าคันสลัดเห็ดแล้วกินนะที่หูว่าแซ่บนะพออย่างพอเวลาเล็กน้อยเขากินเขาตั้งมุกตั้งใจกินดีๆแล้วเขาบอกอย่างเดียวอันนั้นคือว่ามันแซ่บนะทุกคนแต่หลัดได้อ่านคอมเมนต์แล้วหูซึกว่าจังไหนหูบอกมันดีใจนะพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจอีกหลายเท่าขึ้นไปอีกหลายเท่าการที่เขาเห็นเรากินนะถามมันแสบนะเขามีความมั่นใจขึ้นไปเลยแหละพี่น้องมันก็แสบขึ้นไปเลยข้าพเจ้าวันรุ่งมาเด้อทุกคนมากินน้ำคันมาข้าวันมาเด้อทุกคนความแสบไม่ปักข้าวอะไรปักกินตกมันก่อนมึงอย่าน้องมาเด้อทุกคนเดี๋ยวเราเสียบแล้วเนี่ยยังมาดูแบบนั่งจะบีข้าวมีมันปอกน่าสุดมากเลยหนักมาแล้วหนักมาแล้วโจนโจนในแปรอีหัวขึ้นมาไม่มีอะไรบอกจะคนเรือมันหอนขึ้นมันตายนำมาดูเนี่ยเหรอกินเด้อในหมูยังยังนี่ปงให้ปลาจีเขาปงจะเคียงก็ได้เป็นไปได้ว่าอีพอมานั่งเบิ่งสิกินก้อนทำลุงบ่นทำมาแซ่บบ่แซ่บเยอะแซ่บบ่แซ่บกว่ากินเขาอยู่ห้องเยอะโมเมนต์หอนอ้ำหายโตแล้วเปล่าเว้ยหายโตดูก่อนหายโตดูเซ่ป้าป้าไปหาโซ่หายเลยเนาะหายลุงน้องเนาะไปเดี๋ยวจะหายโซ่ฮะเฮาเมื่อยเหรอยังเมื่อยบ่แห้งตอนนี้นะยังเมื่อยแห้งบ่ตอนนี้หมอน่ะสิเอาเมื่อยนำเมื่อวานนี่ได้เอาน้องงัวไปเนาะแม่เพิ่นหายว่าเพิ่นเอากลับขึ้นมาเมื่อวานหยังงัวได้ลูกมื้อนี้งัวได้ลูกมื้อนี้เนาะโอ้ยหยอกอีสิเนาะทุกคนพอดีว่าไปพ่ออัน
จ้าพ่องัวเขาเจ้าได้ลูกอยู่อันทงหน้าก็ชวนเจ้าเขาไปหลัดเอาเป็นไปนั่งอ่ะคลิปนะแต่ว่าคลิปนะสิดาวลงมืออื่นนะทุกคนแต่ว่าทั้งนั้นพลังแงงเป็นแงงลุดเอ้ยนี่ทุกคนยังบ่หายเออปูไปจับมันอย่างนี้นะตีมือตัวเองเมื่อแล้วพลังเมื่อแล้วลองหายตัวเขาหัวดูไก่อันไก่ง่วงนะบ่แซ่บเท่าไก่ตอกพี่น้องมันมันจะคือกับเป็ดไก่ง่วงนะใครบ่เคยกินไก่ง่วงกินเป็ดเบิ่งกับหูแล้วเนาะมันสิซื่อแล้วก็รสชาติเดียวกับเป็ดเลยบ่ติยังไรประมาณ 90% แต่ถ้าสิให้แซ่บนะพี่น้องรัดแนะนำสูตรลาบกินไก่ง่วงนะลาบเอานะแซ่บถ้าไปต้มกินก็แซ่บอยู่แต่ว่าบ่สู่ไก่ตอกไก่ตอกนี่ได้กินก็แซ่บเบิดปิ้งก็แซ่บลาบก็แซ่บต้มก็แซ่บแบบสุดยอดแบบนี้เพราะว่าไก่ตอกเห็นพี่น้อง FC บอกว่ามันเป็นตระกูลของไก่ป่าเนาะแต่ว่าไก่ง่วงมันเป็นตระกูลของพวกเป็ดพวกหยังนี่แหละกับหมูกันเนาะขอบคุณทุกคนหลายๆเนาะที่เป็นห่วงเนาะพี่น้องเป็นห่วงเป็นใยล่ะเสมอล่ะก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องคือกันเนาะแต่ว่าดูแลบ่ได้แต่ส่งความห่วงใยจากใจแล้วก็คําเว้าเนาะพี่น้องผ่าน2 YouTube นี่แหละไปออกมาจากใจเนาะทุกคนจังได๋ก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่ติดตามแล้วก็มีกําลังใจให้ล่ะเสมอสําหรับคลินิกก็ล่ะก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยหลายบ๊ายบายยกมือบ่ได้แกงหัวบ๊ายบาย6:00 น. ได้บ่แม่นบ่ายได้